เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเล่าลือนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของคำเตือนจากแพทย์ว่าอย่าละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับช่วงทำงานที่บ้านแล้วก็การเรียนออนไลน์พูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับผมมาที่คำถามก่อนแล้วกันท่านผู้ฟังครับกิจกรรมของเราวันนี้เราให้ข้อมูลก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ4ผ่อนนาน25ปีร้อยละ4นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ4ผ่อนได้นาน25ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทคำถามคืออัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้ามาที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอก่อนนะครับนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีคุณพีรพัฒน์และผู้ฟังทุกท่านครับครับต้องขออยากขอเวลาคุณหมอนิดนึงนะฮะคุณหมออยากจะให้คุณหมอช่วยเตือนนิดนึงเรื่องการละเลยการดูแลสุขภาพตาเนี่ยคุณหมอครับเราต้องเริ่มยังไงก่อนคุณหมอฮะครับจริงๆดวงตาตอนนี้เราก็ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับบางคนอาจจะลืมการของเขาไปเนาะใช่ยิ่งช่วงนี้หลายๆท่านได้อยู่บ้านเยอะขึ้นนะฮะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ปัญหาเรื่องตาเยอะเลยครับตอนนี้คนไข้มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องตาเยอะกว่าก่อนหน้ามีโควิดอีกครับเพราะว่าพอเริ่มมาออกมาหาหมอได้นี่ตอนนี้คนที่แผนกตาเยอะมากเลยครับอ๋อครับเกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณหมอครับครับส่วนหนึ่งก็คือหลายๆโรคของตาเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มาไม่ได้นอกจากนั้นก็จะมาด้วยใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่อยู่บ้านมานานๆ นะครับส่วนใหญ่ก็เรื่องของการใช้สายตาเยอะๆในช่วงที่อยู่บ้าน 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับครับที่พบบ่อยๆเลยที่มาก็จะมาด้วยเรื่องตาแห้งนะครับตาแห้งครับแล้วก็เรื่องสายตาผิดปกติปวดศีรษะจากการใช้สายตาเยอะๆเนี่ยก็เป็นปัญหาที่คนต้องมาพบจากสุแพทย์ช่วงนี้เยอะขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรครับคุณหมอครับครับก็อย่างโรคตาแห้งปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นโรคนึงนะครับแต่ว่าเป็นโรคที่อาจจะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือจากพฤติกรรมการใช้สายตาที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะครับครับอันที่สองก็คือโรคที่เจออีกก็คือสายตาสั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าสายตาสั้นเนี่ยยุคนึงเราคิดว่าเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของดวงตาหมายความว่าธรรมชาติกำหนดมาแล้วพฤติกรรมการใช้ไม่มีผลอะไรนะครับพอยุคต่อมาเราก็เชื่อว่าเอ๊ะไอ้เรื่องการที่เด็กใช้โทรคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยเป็นต้นเหตุหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีงานวิจัยอีกเยอะเลยครับที่ยืนยันออกมาว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ฮะมันเป็นเรื่องการมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสมของเด็กยุคใหม่เนี่ยทำให้เราเด็กมีสายตาสั้นเยอะขึ้นมากในปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาการอยู่กับบ้านเยอะๆเหมือนกันครับก็ทำให้เด็กเกิดสายตาสั้นเยอะขึ้นนะครับสายตาเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยก่อนด้วยนะครับครับนั่นแปลว่าเขาเรียกอะไรเราจะมีเทคนิคยังไงคุณหมอในการดูแลสายตาตัวเองไม่ให้มีปัญหาแบบนี้ครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคือสายตาคงเปลี่ยนตามวัยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาในคนวัยทำงานปัจจุบันเนี่ยที่เยอะที่สุดเลยก็คือเรื่องของตาแห้งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องต้อลมต้อเนื้อซึ่งก็เกิดจากการไปสัมผัสลมฝุ่นหรือแสงอุลตราไวโอเลตที่อยู่ในแสงแดดจ้าๆเยอะๆเนี่ยอันนี้จะทำให้เกิดโรคต้อหลายๆโรคได้นะครับเพราะงั้นก็คงต้องแนะนำว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปอยู่ข้างนอกนะครับนอกจากตัวลมเนี่ยเราคงยังต้องหลีกเลี่ยงลมฝุ่นและก็แสงจ้าๆนะครับถ้าจำเป็นก็ถือร่มก็ได้ครับหรือถ้าเราไปเดินอยู่กลางแดดมากๆเนี่ยหมวกแบบมิดปีกเนี่ยก็ช่วยได้และก็ที่แน่นอนที่สุดเลยป้องกันดวงตาก็คือแว่นนะครับแว่นกันแดดที่ช่วยครับจะช่วยป้องกันทั้งลมทั้งฝุ่นและก็
แสงอุลตราไวโอเลตที่จะเข้าดวงตานะครับอันนี้สำหรับการออกไปข้างนอกนะครับแต่ถ้าสำหรับที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ผู้สูงอายุซึ่งอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆฮะเล่นทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรทั้งใช่ไหมครับทั้งแท็บเล็ตเนี่ยมันก็มีวิธีดูแลตัวเองอยู่4ขั้นตอนนะครับในการใช้สายตาช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือหลายๆท่านคงเคยได้ยินสูตร20 20 20ไหมครับก็หมายความทุกๆ20นาทีของการใช้สายตานะครับเราต้องหยุดพักสายตาอย่างน้อย20วินาทีอันนี้คือ20ตัวที่2และก็ระยะเวลาที่พักสายตาเนี่ยก็คือการให้มองออกไปไกลกว่าระยะ20ฟุตก็คือ6เมตรอันนี้เป็น20ตัวที่3เขาก็เลยเรียกกันว่า20 20 20 20อ๋อ10นาทีของการใช้สายตาระยะใกล้ต้องหยุดพัก20วินาทีโดยการมองออกไปที่ระยะมากกว่า20ฟุตครับนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2คือการปรับสิ่งแวดล้อมนะครับในการใช้สายตาเช่นแสงนะครับแสงที่มืดเกินไปอย่างเช่นเด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่ไปไม่ยอมให้เขาเล่นโทรศัพท์เขาเลยใช้วิธีปิดไฟทำเป็นเหมือนจะนอนแล้วก็แอบเล่นโทรศัพท์นะครับหรือคุมโปรงเล่นในผ้าห่มเลยอันนี้คล้ายกับตานะครับเพราะว่าเวลาที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มืดเนี่ยรูม่านตาคนเนี่ยมันจะขยายนะครับเพราะฉะนั้นแสงจากจอมือถือก็จะเข้าสู่ดวงตาเขามากเกินความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแบบปรับแสงในห้องให้เหมาะสมแล้วก็อย่าให้มีลมหรือมีแอร์บางคนบอกไม่ได้โดนไม่ได้เป่าพัดลมเลยที่บ้านใช้แอร์แต่ปรากฏว่าไปนั่งทำคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์ใต้ห้องแอร์พอดีลมแอร์ก็เป่าทำให้ตาแห้งนะครับอย่างที่เรียนว่าปัญหาตาแห้งไปเจอเยอะขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือเวลาเราถือมือถือเนี่ยนะครับหรือเราเล่นแท็บเล็ตนะครับหรือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยการให้วัตถุอยู่ค่อนอยู่สูงเกินไปหมายความว่าจริงๆมันต้องเป็นมุมที่ก้มต่ำลงหน่อยนึงนะครับอันนี้จะช่วยให้เปลือกตาบนเราเนี่ยมาช่วยปิดดวงตาบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเรายกมือถือสูงอยู่ในระนาบคิ้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือระนาบตาอะไรเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เปลือกตาเราเปิดกว้างขึ้นความแห้งความสัมผัสอากาศก็จะเยอะขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาถือมือถือถือแท็บเล็ตเนี่ยหรือการตั้งจอคอมพิวเตอร์ก็มีผลกับนะครับกับเอียงลงมานิดนึงครับผมก็ต้องมองต่ำลงนิดนึงเพื่อให้เปลือกตาบนมันปิดตาดำเรานิดนึงนะครับขั้นตอนที่4ตาแห้งนะครับหลังจากที่เราใช้สายตาเยอะๆบางคนก็จะรู้สึกมันแสบตาง่ายตามันแดงเคืองตาฝืดตานะครับหรือบางคนรู้สึกเหมือนตามันเหนียวๆตลอดเวลาเหมือนมีเมือกมาเกาะอันนี้เป็นปัญหาเรื่องตาแห้งนะครับเพราะว่าดวงตาคนเราเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ต้องมีน้ำมันมาหล่อลื่นตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะเราก็พิบตาทั้งวันเนี่ยมันต้องมีน้ำมันมาหล่อลื่นครับนะซึ่งน้ำหล่อลื่นลูกตาเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเมือกกับส่วนที่เป็นน้ำครับถ้ามันไม่แห้งหมายถึงว่าส่วนทั้งสองส่วนที่สมดุลกันเราก็จะไม่เคืองตานะครับส่วนที่เป็นน้ำหายไปมันจะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเมือกซึ่งมันจะเกาะตาทำให้รู้สึกเนอะๆตาผู้สูงอายุชอบบ่นมันเหมือนมีน้ำตามันเนอะๆตลอดเวลาเอาผ้าเช็ดก็ไม่มีน้ำออกมาใช่ใช่ครับอันนี้คือตาแห้งแต่เมื่อเกาะตานะครับอันนี้ก็ใช้วิธีอย่างที่นำเรียน3ขั้นตอนที่ผ่านมาแล้วก็ควรจะมีการหลับตาหรือกระพริบตาเป็นพักๆนะครับเพื่อให้ไม่แห้งเกินไปหรือถ้าหลายๆท่านมีประสบการณ์ใช้น้ำตาเทียมนะครับน้ำตาเทียมก็เป็นยาหยอดตาที่ขายดีมากๆในร้านขายยาเพราะว่าทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายตาแล้วก็ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนะครับที่ให้ว่าเรื่องปัญหาwork from home ใช้สายตามากๆทำให้ตาแห้งหรือปวดศีรษะจากการเพ่งมากๆเนี่ย4ขั้นตอนนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมนะครับเด็กๆก็เข้าไปเรียนหนังสือในระบบเดิมแล้วก็คนทำงานก็กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเหมือนเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบหรือบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีผลนะฮะต่อเนื่องสุขภาพตาคุณหมอครับแน่นอนครับเพราะว่า อย่างตอนนี้หลายๆท่านอยู่บ้านก็จะมีปัญหาแค่เรื่องของตาแห้งหรืออะไรเนี่ยนะครับการใช้ตาเยอะแต่พอเรากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมปกติเดิมนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในเขตร้อนนะครับก็หมายความว่าเราโดนลมโดนฝุ่นโดนแสงแดด
เยอะมากๆนะครับยิ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิขึ้นไป40กว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงความเราขึ้นที่อุณหภูมิโอเลดเนี่ยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากๆแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต้อได้หลายอย่างเลยครับทั้งถ้าโดนเยื่อบุตาก็จะกลายเป็นต้อลมต้อเนื้อโดนเลนส์แก๊สตามากๆก็จะทำให้เกิดการเสื่อมหรือขุ่นเร็วขึ้นที่เราเรียกว่าโรคต้อกระจกนะครับแย่กว่านั้นก็คือว่าการที่แสงอัลตราไวโอเลตเข้าสู่ดวงตาโดยไม่ได้ผ่านการกรองที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เกิดโรคจอตาเสื่อมนะครับในผู้อายุซึ่งถ้าเราดูแลดีๆอาจจะไปเสื่อมที่อายุสัก100ปีซึ่งเราอาจจะไม่อยู่รอแล้วแต่ถ้าการที่อยู่โดนแดดแรงๆแบบประเทศไทยเนี่ยอายุ60 70บางคนก็เริ่มเป็นจอตาเสื่อมอ๋อทีก็อย่างที่นำเรียนครับว่าต้องหลีกเลี่ยงลมฝุ่นแล้วก็แสงแดดจ้าๆที่กระทบดวงตานะครับเอาล่ะสำหรับคนที่ใกล้จะเกษียณคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับเอาเกษียณเลยหรือใกล้ดีครับเอาใกล้ก่อนคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่ก็คือสำหรับผู้ใกล้เกษียณนะครับจริงๆคงเป็นช่วงวัยอายุสัก50ปลายๆนะครับโดยใช่ครับโดยหลักของราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราแนะนำว่าคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงของโรคตาหลายโรคเลยครับทั้งโรคสายตายาวนะครับหลายๆท่านคงมีประสบการณ์และผมเป็นอยู่เนี่ยติดกว่านี้มองใกล้ไม่เห็นเนี่ยยืดไปก็อ่านไม่ออกนะครับอันนี้ปลายแขนแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นสายตายาวเป็นปัญหาที่มาแน่นะครับอันที่สองคือโรคต้อกระจกนะครับต้อกระจกก็คือการที่เลนตาเราซึ่งใช้มาตลอดเวลาเลยที่เราลืมตาเนี่ยมันก็จะมีการขุ่นขึ้นเรื่อยๆฮะเหมือนเราใช้รถยนต์ล้อเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เช่นกันเลนตาก็จะขุ่นตามอายุนะครับพอหลังจาก 40-50 ไปก็จะเริ่มมีความขุ่นถ้ารู้สึกเหมือนมันมีหมอกบางเวลาขุ่นมันจะทำให้เรามองเหมือนมีหมอกมันทั่วนะครับถ้าหมอกมันหนามากจนเราชักเริ่มขับรถไม่มั่นใจเจอหน้าคนจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยหมอกมันลงเยอะคนอื่นไม่เห็นมีหมอกทำไมเรามีอยู่คนเดียวอันนี้อาจจะเป็นโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็โรคที่มากับอายุอีกก็คือโรคต้อหินนะครับต้อหินคือโรคที่ความดันตาสูงขึ้นนะครับเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับอันนี้เกิน40ขึ้นไปก็หาโอกาสไปวัดความดันตาหรือไปตรวจตาไปปีละครั้งแล้วก็อีกโรคนึงที่จะเจออย่างที่นำเรียนก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้ที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับ50กว่า10กว่าบางคนทำงานกลางแจ้งโดนแสงแดดมาเยอะๆก็มีความเสี่ยงระดับนึงนะครับหรือเป็นโรคประจำตัวบางอย่างก็จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูงหรือสูบบุหรี่เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมกว่าวัยอันควรเราควรจะตั้งให้มันเสื่อมที่สัก110ปีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องอยู่รอเจอไม่ได้หมอเดี๋ยวหมอฟันเอ้ยหมอตาไม่มีงานทำ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่อาจจะอายุเกิน60ปีไปแล้วนะครับบอกครับก็อย่างที่ว่าครับพออายุเกิน60ปีความเสี่ยงของโรคที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอายุ60กว่าเดี๋ยวนี้ถ้าถามดูผมเชื่อว่าเกือบ 80% ของผู้ฟังและจะมีประสบการณ์กันหรือคนข้างตัวที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไปสลายต้อกระจกหมดแล้วไปครับ60กว่านี้เป็นวัยที่เดี๋ยวนี้คนนิยมไปทำต้อกระจกกันแล้วไม่ต้องรอสุกเหมือนสมัยก่อนฮะสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าต้อกระจกเป็นน้อยๆยังไม่ให้ทำให้รอสุกนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ดีฮะใช้มีดผ่าตัดไปผ่านะครับแล้วคนก็เลยต้องรอคิวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าต้องรอเป็นเยอะๆถึงจะน่าต้องไปผ่าตัดแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีของการสลายต้อกระจกพัฒนาไปเยอะฮะเราใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะครับหรือคลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเป็นตัวไปละลายต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์ใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะอยู่ได้ตลอดชีวิตงั้นถ้าใครเริ่มมองไม่ชัดด้วยโรคต้อกระจกคุณหมอแนะนำก็หลายๆท่านก็ตัดสินใจที่จะทำโดยไม่ต้องรอต้อกระจกสุกเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นดีกว่าช่วงใช้จะไปทำต้อกระจกกันเยอะนะครับแล้วก็โรคต้อหินนะฮะซึ่งผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านก็เราคงเคยได้ยินว่าเป็นต้อหินทำให้การมองเห็นเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงเกษียณแล้วก็ปีนึงแวะไปตรวจตานะครับและ
ลดความเสี่ยงของตัวเองฮะกับโรคตาเช่นอย่างที่เรียนว่าการสูบบุหรี่ก็เสี่ยงทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมการเป็นความดันไขมันสูงการเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยพวกนี้มีความเสี่ยงที่เบาหวานขึ้นตาก็อาจจะทำให้ตับตาหรือผู้สูงอายุบางคนเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยก็ไปซื้อยาใช้เองอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างยาหยอดตาตามร้านยาที่มีพวกสเตียรอยพวกนี้หยอดไปโรคกับยังไม่หายโรคใหม่เข้ามาแทรกนะครับไม่คุ้มกันนะฮะเองหรือการใช้ยาอะไรประจำเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่ามีผลข้างเคียงอะไรที่ต้องเฝ้าระวังหรือไม่นะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในช่วงเล่าลือท่านผู้ฟังครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาสำหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศูนย์รังสิตนะครับโดยพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วมหรือว่า co-working spaceและสร้างเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมศักยภาพการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยยกระดับการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับบ่ายวันนี้ครับวันที่8มิถุนายน2563นะครับพลอากาศโทธนพันธ์ไหลเจริญรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์ในการใช้วงโคจรดาวเทียมในการจัดชุดแถลงภายหลังการประชุมแนวทางการประมูลหรือคัดเลือกผู้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์วงโคจรดาวเทียมครั้งแรกของประเทศไทยว่าที่ประชุมมีแนวทางเบื้องต้นให้นำเอา14ข่ายงานดาวเทียมมาจัดสรรเป็น4ชุดโดยวิธีการประมูลในลักษณะมัลติแบนด์หรือวิธีการคัดเลือกโดยพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและทางการเงินอย่างไรก็ตามคาดว่าภายในไตรมาส4ของปีนี้จะสามารถประกาศเปิดประมูลได้โดยจะนำเสนอแนวทางการจัดสรรให้คณะกรรมการกสทช.พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม2563และทำประชาพิจารณ์ในเดือนสิงหาคม2563นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านดาวคะนองช่องที่4และช่องที่5ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่30มิถุนายนนี้และด่านสาธุประดิษฐ์ช่องที่1และช่องที่2ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึง22กรกฎาคมของทางพิเศษเฉลิมมหานครตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เฉลยคำถามนะครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อไตรทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ4นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเฉลยกันในเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ